ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของประเทศมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือลาวและพม่ามีลักษณะเป็นป่าภูเขาที่ห่างไกลและยากลำบากแต่มีความสำคัญยิ่งด้วยเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารมากมายและถิ่นกำเนิดของทรัพยากรสัตว์และพืชหายากจำนวนมากราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาแบ่งเป็นเผ่าต่างๆได้11เผ่าอาศัยอยู่ใน20จังหวัดนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตั้งโครงการหลวงเมื่อพุทธศักราช2512เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาให้หยุดยั้งการรุกป่าทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนการปลูกพืชเสพติดมาเป็นปลูกพืชเมืองหนาวจนบังเกิดผลสำฤทธิ์อย่างดียิ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามพรมแดนของประเทศได้พระราชทานหลักการสำคัญกล่าวคือให้ชาวไทยภูเขาสามารถดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีอยู่ในถิ่นฐานเดิมโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกความรักชาติและความเป็นไทยเพื่อให้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจนถึงช่วยหน่วยราชการรักษาความมั่นคงและสกัดกั้นปัญหายาเสพติดพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาเพื่อสร้างความมั่นคงในรูปแบบต่างๆเช่นโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาวดอยผาหมุ่นดอยผาจิอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยาในพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนโดยดำเนินตามแนวพระราชดำริการสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันกลุ่มหมู่บ้านยามชายแดนได้เป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือปฏิบัติการรักษาความมั่นคงกระจายตามแนวพรมแดนพร้อมทั้งร่วมกันดูแลรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติจนถึงสอดส่องป้องกันการลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศยาเสพติดตอนนี้เข้าทุกทางสู่ประเทศไทยข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องร่วมกันต่อสู้ด้วยจิตสำนึกด้วยเหตุด้วยผลพระราชกรณียกิจด้านรักษาความมั่นคงแนวชายแดนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทำหน้าที่เป็นประดุจการสร้างรั้วบ้านที่แข็งแรงเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประชาชนชาวไทย